ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีโดรนนะครับรุ่นวิซูโอนะครับวิซูโอโดรนเป็นเซลฟี่โดรนแบบพับขาได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้โดรนนะครับหลากหลายแบบนะครับนี่สามารถใช้มือถือได้นะครับบังคับก็ได้นะครับมีปุ่มออโต้เทคออฟแลนดิ้งนะครับตัวนี้นะครับครบเครื่องนะฮะปุ่มกลับบ้านเองนะครับถ่ายคลิปถ่ายอะไรมีครบทุกอย่างกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับสามารถวาดเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเนี่ยผมจะวาดภาพอย่างนี้ครับเขาจะบินตามแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะตอนนี้เราอยู่ในบ้านมืดๆนะครับถ้าเกิดเราไปบินข้างนอกมันก็จะยิ่งสว่างยิ่งกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบินกันเลยดีกว่าครับเป็นแบตเตอรี่พอนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จมีให้ครบเลยพร้อมกับใบพัดสำรองนะนี่แบตเตอรี่ที่ชาร์จใบพัดสำรองครบเท่านั้นยังไม่พอนี่เรามีกาดกันกระแทกนะครับชุดกันกระแทกมีให้ครบหมดเลยครับโอเคจะบินดีไงเราไปรีวิวกันเลย let's go โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาบินกันเลยนะครับผมขั้นแรกเราก็กดปุ่ม auto take off ได้เลยครับเนี่ยโอ้เสียงมอเตอร์ผมชอบมากครับเสียงเขานุ่มดีมากเลยเราก็จะมาตั้งสูงมันก่อนนะก่อนบินอ่ะตั้งสูงนี่คือตัวนี้นะสบายมากครับตรงนี้นะครับดูนะครับและแรงลมอะไรค่อนข้างจะแบบโอเคเลยครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับแรงลมแบบดีเลยนะครับนี่ครับใช้เราสามารถใช้มือเดียวคอนโทรลได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ลดความสูงครับถึงแม้ว่าเราจะปล่อยมือนะครับความสูงเขาก็จะคงที่นะครับจะไม่ร่วงตกไปเลยนะครับเหมือนโดนที่ราคาสูงนะครับแบบนี้นะครับตีลังกาได้เลยได้นะครับแต่เนื่องจากที่เราแคบนะครับเราจะยังไม่ตีลังกานะครับแล้วเวลาพักขาก็ค่อนข้างเก็บค่อนข้างสะดวกครับเหมือนโดนท้ายก่อนเลยทั้งหมดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะค่อยๆลงกันก่อนเวลาเราพับขานะครับก็ง่ายมากครับสะดวกมากครับก็ปิดอย่างนี้นะครับปั๊บนี่ประมาณนี้ครับพกพาง่ายๆครับเวลาเราไปเที่ยวนะครับโอเคหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านแมททอยนะครับที่ขึ้นหน้าจอตามเบอร์นี้เลยปุ๊บนี่0847646457ย้ำนะ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.comชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทุกประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยและวิซูโอโดรนนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด